สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า Seven Wonder Duel ค่ะเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมดัง Seven Wonder ซึ่งมีซีรีส์ออกมามากมายตัวนี้นักออกแบบเกมเนี่ยอังโทบอลซ่าตัวนี้จริงๆเขาบอกอยู่แล้วนะว่าตัวเกมเนี่ยจะออกมาทั้งหมด7ตัวทั้งตาม Magic Number เลข7ของเกมนี้นั่นเองซึ่งออกมาแล้ว4เกมก็คือตัว Seven Wonder ตัวหลักแล้วก็มีตัวเสริม3ตัว City Leader แล้วก็ Barbell ตัวนี้ออกมาเป็นตัวที่5ค่ะแต่ต้องบอกก่อนตัวนี้ไม่ใช่ภาคเสริมนะตัวนี้เป็นภาคหลักซึ่งสามารถเล่นได้ด้วยตัวมันเองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Seven Wonder Duel นั้นตัวนี้เล่นได้2คนค่ะตัวนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาได้เชิญนักออกแบบอีกคนนึงก็คือบรูโน่คาทาราซึ่งคนนี้เขาจะถนัดทำพวกเกมที่แบบมีอินเทอร์แอคชั่นค่อนข้างสูงเช่นตัวไซเครตตัวไฟทรายแล้วก็แคชแอนด์กันเดี๋ยวตัวเกมเล่นใช้เวลาเล่นไม่นานนะตัวนี้ภาคดูเอลใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีแนะนำตั้งแต่อายุ10ขวบขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตัวนี้จะทำให้แฟนๆของ Seven Wonder ผิดหวังหรือเปล่าสำหรับอุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะก็จะมีตัวบอร์ดตัวนี้ซึ่งตรงนี้เราก็จะแบ่งเป็นเหมือนโซนของผู้เล่นซ้ายกับขวานะตัวโล่เนี่ยค่ะเซตอัพจะวางไว้ที่ตรงกลาง Military Token จะวางแบบนี้นี่แต่นะคือเสีย5บาทกับเสีย2บาทตัวนี้เป็นสกอร์นับแต้มที่ใช้ตอนจบเกมเหรียญเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้คนละ7เหรียญส่วนการ์ดในเกมนี้ค่ะจะมีทั้งหมด3สีซึ่งการ์ดเนี่ยจะแบ่งเป็นยุคที่1ยุคที่2แล้วก็ยุคที่3ส่วนการ์ดสีม่วงเข้มอะค่ะจะเป็นการ์ดกิลด์ค่ะโดยที่เซตอัพในแต่ละยุคเนี่ยเกมนี้มันเราจะเล่นกันทั้งหมด3รอบโดยแต่ละยุคเนี่ยจะมีวิธีการเซตอัพการ์ดบอกอยู่เช่นตามรูปนี้อย่างนี้ยุคที่1ยุคที่2ยุคที่3จะเปิดเซตอัพการ์ดแบบนี้โดยที่การ์ดที่วางหงายอะค่ะจะเหมือนกับการ์ดสีขาวจะเป็นการ์ดที่วางหงายแต่ถ้าเป็นการ์ดสีเข้มก็คือจะเป็นการ์ดที่วางคว่ำซึ่งสำหรับยุคที่3อะค่ะตอนที่เราใช้การ์ดชุดที่3เนี่ยเราจะใช้การ์ดสีม่วงทั้งม่วงเข้มม่วงอ่อนนะโดยที่เราจะสุ่มการ์ดกิลด์เข้าไปเนี่ยใช้ในเล่นในเกมเนี่ยทั้งหมด3ใบตัวนี้คือ Progress Token จะมีทั้งหมด10อันเราก็จะสุ่มออกมา5อันแล้วก็วางตรงนี้ที่เหลือยังไม่ใช้เก็บออกตัวนี้จะเป็นการ์ดอันใบใหญ่ตัวนี้จะเป็นการ์ดวันเดอร์ค่ะซึ่งเริ่มเกมเนี่ยเราก็จะสุ่มมาเนี่ยให้ผู้เล่นเนี่ยคนละ4ใบเราก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าวิธีการดราฟวิธีการดราฟในเกมนี้ก็คืออย่างนี้สมมติว่าใน4ใบเนี้ยเราก็เลือกก่อนว่าเราอยากได้ไปไหนสมมติเราเลือกปุ๊บสมมติคนนี้เลือกใบนี้เลือกปุ๊บแล้วเราก็สลับแล้วคนที่2พอใบที่2เนี่ยเราก็เลือกอีกว่าจากกองที่เพื่อนส่งให้ว่าจะใบไหนสมมติเราใบนี้ปุ๊บเราก็สลับทำอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆจนครบ4ใบนั่นเองนี่ก็คือวิธีการดราฟการเพราะนั้นน่ะเราก็จะได้คนละ4ใบตอนที่เริ่มต้นสมมติว่าเป็น4ใบนี้เลยก็แล้วกันนี่คือวันเดอร์ที่จะวางไว้นะคะทีนี้เทิร์นในการเล่นทีนี้ก็มาดูเทิร์นในการเล่นกันก่อนเดี๋ยวความหมายของการ์ดจริงๆการ์ดในเกมนี้มันมี7สีความหมายของการ์ดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะว่าความหมายของการ์ดแต่ละสีเนี่ยแล้วก็วิธีการสร้างมันทำได้ยังไงดูเทิร์นในการเล่นก่อนใน1ตาค่ะเราก็จะสลับกันหยิบการ์ด1ใบโดยที่การ์ด1ใบเนี่ยสามารถเอาไปทำได้3อย่างอย่างแรกคือเอามาสร้างอย่างเช่นสมมติว่าเราหยิบการ์ดใบนี้จ่ายค่าสร้างเท่าไหร่ก็ดูแล้วก็สร้างถ้าเราจะสร้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวเนี้ยการ์ดแต่ละใบก็จะมีชื่อบอกเราก็สร้างปุ๊บแล้วก็วางในเพลย์แอเรียของเรานี่คืออย่างที่1ที่ทำได้อย่างที่2ก็คือไม่สร้างแต่ว่าสามารถเอาไปจะสร้างไม่เอาการ์ดไปสร้างแต่เราเลือกที่จะสร้างวันเดอร์เพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่สนใจเลยว่าการ์ดใบที่หยิบเนี่ยมีความสามารถอะไรเราจะพลิกแล้วก็สร้างวันเดอร์โดยวิธีการสร้างวันเดอร์เราก็เสียบสมมติเราจะสร้างการ์ดใบนี้เราก็ต้องจ่ายค่าสร้างตามนี้แทนนี่คือแอคชั่นที่2ที่ทำได้แอคชั่นที่3ก็คือหยิบมาปุ๊บไม่สร้างอะไรทั้งนั้น discard ทิ้งเพื่อจะเอาเงินซึ่งในเกมนี้วิธีการ discard ทิ้งอะค่ะdiscard ทิ้งปุ๊บจะได้เงิน2บาทบวกจำนวนการ์ดสีเหลืองที่เรามีข้างหน้าตัวเองอันนี้คือ turn ในการเล่นเดี๋ยวเราไปดูความหมายของการ์ดในแต่ละสีกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละสีนะแต่มาดูความหมายของการ์ดก่อนในแต่ละอันเนี่ยก็จะคล้ายๆกันอย่างเช่นการ์ดสีน้ำตาลค่ะจะเป็นการ์ดรีซอร์ซึ่งข้างบนตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าถ้าเรากะสร้างไปเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็คือชื่อ Locking Camp เนี่ยเราจะได้อะไรก็คือในเกมนี้ก็คือจะได้ไม้แล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแบบว่าเราจะสร้าง Locking Camp เนี่ยจะต้องจ่ายรีซอร์อะไรบ้างซึ่งอย่างเช่นอันนี้จะจ่ายก็ต้องจ่าย1บาทใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่บริกยาร์ดอย่างเงี้ยนี่สร้างแล้วเนี่ยจะได้บริกเนี่ย2ยูนิตแต่ว่าเวลาจ่ายเนี่ยต้องเสียค่าสร้าง2เหรียญซึ่งในเกมเนี้ยค่ะการ์ดสีน้ำตาลเนี่ยมันจะมีรีซอร์ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดแค่3อย่างในมีไม้มีอิฐแล้วก็มีหินอันนี้คือสีที่1เป็นพวกรีซอร์เริ่มต้นสีที่2ก็คือสีเทาสีเทาเนี่ยก็จะเป็นรีซอร์แต่ว่าจะเป็น secondary resource ซึ่งในเกมเนี้ยก็จะมีแค่จะมีกระดาษปาปิรุสกับแก้วซึ่งอย่างบางใบอย่างเงี้ยถ้าข้างๆไม่มีอะไรก็แปลว่าอย่างเงี้ยคือสร้างฟรี
นี้คือสีที่2สีที่3ค่ะคือพวกสิ่งปลูกสร้างในบ้านเรือนซึ่งก็คือสีฟ้าสัญลักษณ์ที่เป็นรูปใบไม้แบบนี้ค่ะอย่างนี้ก็คือแต้มนั่นเองนี่คือจบเกมได้3แต้มจบเกมได้5แต้มอย่างเช่นใบเนี้ยบาสอย่างเงี้ยเวลาจะสร้างค่ะก็คือต้องเสียอีก1ก้อนเวลาสร้างอย่างเงี้ยก็สร้างเสียปุ๊บ ก็สร้างได้ทันทีทีนี้การ์ดบางใบจะมีสัญลักษณ์หยดน้ำหยดน้ำหมายนี้อย่างเงี้ยหมายถึงว่าเอาไว้เล่นเป็นของหนูแปลว่าสมมุติต่อไปอย่างเช่นเราเจอการ์ดใบนี้ที่ชื่อว่าอควาดักอย่างเงี้ยค่ะวิธีการสร้างเนี่ยมีทำได้2อย่างคือเราจะใส่อิฐ3ก้อนก็ได้หรือว่าถ้าเรามีสัญลักษณ์ที่เป็นหยดน้ำอย่างเงี้ยก็จะสร้างอควาดักฟรีเนี่ยเวลาสมมติเนี้ยมีอย่างเงี้ยมีบาสอยู่แล้วใช่ป่ะคะเวลาสร้างเนี่ยสร้างฟรีก็ถูกฟังอย่างเงี้ยทำได้เลยเหมือนเป็นคอมโบกันแต่ในยุคหลังๆค่ะอย่างเช่นใบเนี้ยเซเนตอย่างเงี้ยเวลาสร้างโอ้โหค่าสร้างนี่ก็จะเยอะขึ้นอย่างเงี้ยต้องใช้อิฐ2หิน1บาบิลุส1หรือว่าถ้ามีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวศาลาเนี่ยก็จะสร้างได้ฟรีเหมือนกันก็เป็นคอมโบต่อไปจะเป็นสีแดงสีแดงในเกมนี้จะเป็นเกี่ยวกับมิลิทารีอย่างเช่นใบนี้เช่นวันนี้ก็สร้างอีก1วันนี้ก็จะได้สัญลักษณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต่อไปในยุคหลังๆเนี่ยเราต้องสร้างปาแรกซึ่งอันนี้ต้องจ่าย3เหรียญหรือถ้ามีสัญลักษณ์อันนี้เราก็จะสามารถสร้างได้ฟรีเลยอย่างเงี้ยคือเล่นคอมโบอย่างบางอันนะคะก็มีเลทีอย่างเงี้ยก็จะแรงอย่างเงี้ยก็คือสามารถมีมิลิทีเนี่ยได้2กองอันนี้คือสีแดงไปสีเขียวในเกมนี้จะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เช่นใบเนี้ยก็คือเหมือนเราสร้างแล้วเนี่ยได้เป็นสร้างฟาร์มาซิสเนี่ยเราก็จะได้สัญลักษณ์เครื่องกดยาซึ่งเหมือนกันเลยสีเขียวก็จะมีการเล่นคอมโบเหมือนกันอย่างเงี้ยเล่นคอมโบก็เกื้อคู่กับดิสเพนเซอรี่ซึ่งในเกมเนี้ยค่ะถ้าเราในเกมเนี้ยสีก้าสีเขียวเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ทั้งหมด7สัญลักษณ์ในเกมเนี้ยถ้าเราสามารถสร้างแล้วได้สัญลักษณ์เมื่อไหร่ก็ตามครบเนี่ยได้มันจะมีแค่อย่างละ2ใบนะอย่างเครื่องที่บทยาก็มีแค่อย่างละ2ใบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างได้2ใบครบคู่เมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้หยิบไอตัวที่เป็นโปรเกรสโทเค็นตัวเนี้ยค่ะที่หงายอยู่เนี่ยได้1อันแล้วก็ได้ใช้ ability ของโปรเกรสโทเค็นได้ทันทีซึ่งอย่างเช่นหรืออย่างเช่นอันเนี้ย library อย่างเงี้ยก็จะได้สัญลักษณ์ที่เป็นปากกาขนนกเนี่ยนี่นึงก็เหมือนแบบมีความรู้สีที่6สีเหลืองสีเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเงินเป็นกับการค้าทำให้เรามีเงินทองทำให้เราจ่ายของได้ถูกลงอย่างเช่นใบนี้ทราเวลเนี่ยสร้างฟรีสร้างปุ๊บเนี่ยได้เงินทันทีเลย4บาทหรืออย่างใบนี้ตัวนี้เกี่ยวกับเครเกมเนี้ยค่ะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องสร้างพวกรีซอร์สเนี่ยทั้งหมดเองเราสามารถซื้อจากกองกลางก็ได้สมมติว่าเรารู้เราต้องการจะสร้างอย่างเงี้ยสมมติเราต้องการจะสร้างการ์ดอะไรเงี้ยเราไม่มีแก้วเราสามารถซื้อแก้วจากธนาคารได้เนี่ยด้วยชิ้นละ2บาทแต่ว่าถ้าเรามีการ์ดแบบเนี้ยค่ะที่เป็นการ์ดสีเหลืองมันจะบอกว่าไม่ว่ารีซอร์สชนิดนั้นเนี่ยเราต้องการกี่อันก็ตามเนี้ยพอสร้างปุ๊บจะสามารถซื้ออิฐเนี่ยได้แค่ก้อนละบาทเท่านั้นเองแต่จริงๆกฎในการที่ต้องจ่ายเงินซื้อเนี่ยมันจะมีกฎพิเศษนิดหน่อยนะเกี่ยวกับว่าถ้าคู่ต่อสู้เขามีการ์ดใบอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวอธิบายตอนวิธีเล่นละกันส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้ความหมายก็คือว่าอย่างเงี้ยเราก็จะมีทั้งอิฐทั้งหินทั้งไม้ไว้ใช้1ก้อนตลอดแต่ว่าค่าสร้างก็จะแพงหน่อยจ่ายทั้ง2บาททั้งจ่ายทั้งแก้วทั้งไปเป็นลูกสีสุดท้ายก็คือสีม่วงก็จะเป็นพวกการ์ดกิลการ์ดกิลเนี่ยก็จะทำให้เราได้แต้มพิเศษตอนจบเกมอย่างเช่นใบนี้อย่างเช่นใบเนี้ยอย่างสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรไปข้างหน้าข้างหลังอะค่ะความหมายก็คือว่าในจบเกมเราจะดูว่าใครอะที่มีการ์ดสีเขียวเยอะที่สุดไม่สนใจว่าเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขาสมมุติว่าฝั่งเราอะมีการ์ดสีเขียว5ใบแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีการ์ดสีเขียวแค่3ใบเราก็จะได้เงินตามจำนวนการ์ดสีเขียวที่เยอะอย่างเงี้ยก็จะได้เงิน5บาทแล้วก็ได้แต้มด้วย5แต้มแต่ว่าเงินนะคะจะได้ทันทีที่สร้างเพราะนั้นน่ะตอนที่สร้างเราอาจจะฝั่งที่มีเยอะอาจจะมีการ์ดสีเขียวแค่4ใบเราจะได้เงิน4บาททันทีแต่จบเกมอ่ะถ้ามีคนที่มีการ์ดสีเขียว5ใบก็จะได้5แต้มอย่างเงี้ยความหมายก็จะเหมือนกันแต่ว่าดูทั้งการ์ดสีน้ำตาลแล้วก็สีเทานั่นเองเริ่มเกมอ่ะสมมุติว่าหญิงเริ่มก่อนแล้วกันโอเคสร้างอะไรก่อนดีหญิงดูวันเดอร์หญิงก่อนนะว่าแบบเอ้ยอยากได้อะไรบ้างหญิงสร้างอันนี้ก่อนเลยเอานี่อาริซอสหญิงจ่ายหญิงซื้อหญิงสร้าง Locking Camp อันนี้ต้องจ่ายบาทหนึ่งพี่เล็กผมครับต้องเดินเรื่องเงินทาวเวิร์นให้จ่ายเงินได้4ได้4บาทฟรีนี่ปุ๊บการใบนี้ก็เปิดวิ่งเงินดีกว่าอีกอ่ะไม่เสียเงินด้วยวิ่งเงินไปไหมไม่เอาอ่ะอยากได้อย่างอื่นมากกว่าเขาเหรอปฏิรูเขาก็อยากได้เขาเอานี่เหลือเอา
ปาปิลุสก็เปิดสองบาทอุ้ยกินฟรีมีของฟรีมีในโลกห้างปุ๊บตาหญิงหญิงเอาโหโหเอานี่ก็อยากจะได้เงินกับเขาบ้างได้เงินกับเขาบ้างเอานี้ดีกว่านี่เอาฟาร์มาซิสจ่ายสองเหรียญอุ้ยอะไรเนี่ยใช้แต่ตังค์รีบรีบไม้ฟรีไม้ฟรีทำไมฝั่งนู้นเขาได้แต่ของฟรีไม่รู้เราชอบของฟรีเราเน้นของฟรีฝั่งนู้นได้แต่ของฟรีอีกเอาสโตนพิทแล้วกันจ่ายหนึ่งเหรียญจ่ายเหรียญหนึ่งนี่อ่ะก็สีเดียวกันก็ซ้อนกันใหม่นะจะได้ดูง่ายๆจ่ายสองบาทไว้ตังค์แย่แล้วขัดสนเอาอะไรดีต้องมีกระดาษมาด้วยเรานี่ดีกว่าของฟรีอีกแล้วเพราะมีหินด้วยบาสสร้างบาสก็แบบนั้นก็ไว้นับแต้มตอนจบเกมวันนี้ก็เปิดอุ๊ยอัลตร้าสร้างฟรีอุ๊ยเอาวันนี้ดีกว่าสร้างอัลตร้าสร้างฟรีแฮะบังคับพี่เล็กหยิบอันนี้ไปฮอริซอนเดี๋ยวต่อไปยิงได้2ใบกันเลยลองดูได้2เหรียญซื้ออิฐเพราะเราไม่มีอิฐเราซื้อนี่ไปบุ๊กนี่บุ๊กคนละ1บุ๊กกําลังทหารท่าน1อย่างตรงที่เป็นทรัคมิลิเตอรี่ตรงเนี้ยค่ะในความหมายตรงนี้ก็คือถ้าจบเกมอ่ะค้างอย่างเงี้ยฝั่งตรงฝั่งพี่เล็กอ่ะเขาก็จะได้2แต้มอย่างถ้ามาถึงตรงที่โซนนี้ก็ได้5โซนนี้ก็10แล้วก็ตรงนี้ก็จะเสียเงินด้วยนะนี่ก็เปิด2ใบโอ้โหมีแต่ความรู้เราก็ต้องอันนี้สิครับเวิร์คช็อปนี่เพราะว่าเรามีปาปิลุสอยู่แล้วเราก็สร้างเวิร์คช็อปฟรีจากพี่เล็กรีบรีบเอายอมจ่าย3บาทเอานี่เราไม่มีอิฐเราจะได้ซื้ออิฐอย่างสบายใจอย่างไม่นั้นก็จะดีนะต่อไปซื้ออิฐเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ชิลละบาทหนึ่งแค่นั้นไม่สนอิฐแล้วไม่สนอิฐแล้วใช่อันนี้หรอแก้วไม่มีงั้นเอานี่ดีกว่าเครพิตก็ได้มาโอ้โหเครพิตเสียบาทหนึ่งตังน้อยมากเขียวเนี่ยอันนี้จะเลือกทิ้งดีกว่าไม่เอาไม่ทำอะไรทิ้งไปเลยทิ้งปุ๊บก็ได้เงิน2เหรียญบวกสีส้มมี2อันก็ได้4เหรียญสบายใจแล้วได้เงิน4บาทโหฝั่งเขามีเงินใช้แบบว่าเหลือเฟือมากใช้หญิงหรอหญิงสร้างอะไรดีอ่ะหญิงเอานี่ดีกว่าเทเตอร์เทเตอร์ละกันฟรีเทเตอร์ฟรีไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจหญิงเอาอันนี้ดีกว่าแต่ว่าหญิงดิสการ์ททิ้งเหมือนกันจะได้2บาทยังได้2บาทว่าชนจนแค่นี้เฮ้ยดูดิเอามาสร้างฟรีสร้างฟรีเทียเตอร์เทียเตอร์ทำไมวิแก้วมาแล้วกราสเวิร์กแล้วพี่เล็กเฮ้ยมึงซื้อนี่ไปเทียเตอร์เอาตาหญิงเหรอเอาไปเลยตาหญิงใช่ไหมอะไรก็อยากได้นะเอาใช้เยอะดิอิฐต้องใช้เยอะใช่อิฐต้องใช้เยอะแต่ว่าแก้วก็อยากได้อยากได้หมดเลยอยากได้เอ้ยเดี๋ยวตังไปหาข้างหน้าเอากลาสเวิร์กก่อนกลาสมีนู่นนี่มีไม่เอาดีกว่าหญิงยอมเอานี้ดีกว่าหญิงหยิบอันนี้นะแต่ว่าหญิงเอามาสร้างวันเดอร์ค่ะก็คือจะมาสร้างวันเดอร์ตัวนี้นี่ปุ๊บเวลาสร้างวันเดอร์หญิงก็เสียบนะเสียบปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็คือจ่ายค่าสร้างคืออิฐอุ้ยไม่ได้อ่ะพี่เล็กมีอิฐกับไม้เรามีอิฐเองอ๋อมีอิฐเองโอเคมีอิฐมีหินมีไม้ใช่ไหมแต่ว่าหญิงไม้หญิงขาด1ก้อนปกติก้อนนึงเนี่ย2บาทจ่าย3หมดแต่ว่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามี1ใบต้องเพิ่มอีกบาทนึงไม่ต้องจ่ายค่าอีก3แน่ใจแน่ใจหมดตรุษเลยนะเอ้ยแน่ใจโอเคหญิงแน่ใจที่หญิงจ่าย3บาททีนี้หญิงได้ความสามารถของวันเดอร์เลยซึ่งความสามารถของวันเดอร์หญิงอะตัวนี้ก็คือหญิงได้ทำปาปิลุสแก้วใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
สัญลักษณ์นี้คือได้เล่นอีก1รอบโอ้ my god ได้เล่นอีก1รอบฟรีไปอีก1อันใช่เอามาได้เล่นอีก1รอบงั้นเราก็ต้องหาทางเพราะว่าเราวันเดอร์เราใช้ไม้เยอะเราจ่าย3บาทเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นเก็บตัวไม้มาอ้าวไปนี่อีกก็ต้องทิ้งกันดิเนี่ยกระดิ๊ดทิ้งเอา2บาทไปคนจนไม่มีอ่ะบางทิ้งอยู่แล้วค่ะดิสการ์ดอ่ะได้2บาทนี่คือจบยุคที่1 นะครับพอการหมดแล้วจบยุคที่1ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นยุคที่2อ่ะค่ะก็จะมาดูว่ากองกำลังทหารของใครเนี่ยโดนตีประชิดเมืองมากกว่ากันอย่างเงี้ยของหญิงโดนตีประชิดเมืองมากกว่าเพราะนั้นยุคที่2เนี่ยอีกก็จะเล่นเป็นคนแรกได้เลือกได้เลือกว่าจะได้เลือกว่าจะเล่นเป็นคนแรกหรือว่าจะเล่นเป็นที่2เริ่มที่2ครับก็เดี๋ยวหญิงจะเป็นคนเลือกว่าอยากเริ่มก่อนหรือให้พี่เริ่มก่อนโอ้โหมันเดียง2ใบเลยอ่ะอันนี้มีทั้งปาปิรุทั้งแก้วใช้ได้ได้4บาทอันนั้นต้องซื้อแต่ว่าอันนี้ได้เขาไม่มีตังค์เลยเนี่ยทั้ง2อันเลยโดนทิ้งเอาไป2บาทโอ้ยทิ้งกันไหนดีที่พี่เล็กได้อยากได้มากกว่าได้หมดทุกอันอันนี้สิของดีกว่ายอมทิ้งดีกว่าทิ้งได้2บาทอุ๊ยไม่มีการ์ดสีเหลืองนี่ไม่ดีเลยอ่ะดิสการ์ดที่ได้2บาทนี่มันตกต่อยมากอุ๊ยแก้วไม่เอาแล้วในการ์ดนี่แหละแก้วเหรอของฟรีอุ๊ยแต่เขาได้บทยาเออพี่หยิบนี่เขาได้นี่นะเอาลองดูอ่ะพี่หยิบแก้วไปอีกเนาะแน่นอนหญิงหยิบดิสเพนเซอรี่ทีนี้อันนี้หยิบดีสัญลักษณ์เฟืองนะเพราะนั้นหญิงเล่นจะหญิงได้หญิงใช้ฟรีหยิบโปเกสโทเค็นฟรีหนึ่งอันโปเกสโทเค็นฟรีหนึ่งอันเอาอันไหนดีอ่ะเอาอันนี้ทุกครั้งที่เล่นคอมโบได้อุ้ยนี่สิตอนนี้ตังกำลังขัดแคลนนี่ทุกครั้งที่เล่นคอมโบจะได้4บาทด้วยแต่ณตอนนี้สิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือเงิน6บาทอ่ะอันนี้เปิดสองล่างก็จะอยากได้ที่ไม่อยากได้หินก็หยิบนี่ไปคัสตอมเฮาส์เซ็งเลยจริงๆไม่อยากได้แล้วก็ออกมาก็ได้การจ่าย4บาทโอ้รวยจ่าย4บาทอันนี้คือทุกครั้งที่ซื้อปาปิรุสกับแก้วก็จะใช้แค่บาทเดียวเท่านั้นโอ้ยอิดตรึมอิดตรึมแต่เรามีอิดแล้วอันนี้อะไรอ่ะอะควาดักเหรออะควาดักหนูต้องจ่ายหินทั้ง3ก้อนจ่ายหินทั้ง3ก้อนแล้วหินมันทำไมเยอะแยะเนี่ยจ่าย2บาทไหมใช่2บาทอีกไปเฮ้ยมีอีก4ก้อนมันก็ไร้สาระเอานี่ดีกว่านี่แหละเอาคอดาหิน3ก้อนหญิงมี1หญิงมี1ต้องจ่ายอีก2ก้อนปกติก็ละ2บาทจ่าย6จากปกติก็ละ2บาทแต่พี่เล็กมี1นะคุณไม่แน่ใจ6บาทนะคะแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะจ่าย6บาทโอ้โหไปแล้ว5แต้มเกมนี้จบเกมนี้3บาทนะเป็น1แต้มด้วยนะเราจะเอามาทำไมในทรัพยากรเยอะแยะจริงๆก็ได้อยากได้กันไว้เรื่องนี้เท่านี้โอ้โหผมว่าแต่เราสร้างวันเดอร์ได้นี่นะโอเคใช่ตัวเราสร้างนี่อย่ารวมอย่าลืมมองวันเดอร์นะไม้1อันโอเคเอาอันนี้ก่อนไม้1อันแล้วค่ะไม้1อันก็ไม้อันละเหรียญเดียวแล้วก็มีแจกันค่ะกระดาษฟังมีลุ้นก็อีก1บาทนี่พี่สร้างอะไรเนี่ยแฮงกิ้งการ์เด้นเหรอใช่ก็จ่ายสำเร็จจับอันนี้กระดาษใบนี้ไปสร้างวันเดอร์นะครับจับอันนี้สร้างวันเดอร์ไปเลยโอเคได้6เหรียญคืนมาปึ๊บได้6เหรียญคืนทีนี้ได้เล่นอีกรอบนึงด้วยเล่นอีกรอบนึงด้วยโหคอมโบสุดโหดไม้อันละ1เหรียญ2เหรียญอันนี้ไม้1เหรียญไม้มี1อันจากนี้เหลือขาดไม้2อันอันละเหรียญก็คือ2เหรียญอย่างเงี้ยถ้าเขามีไม้มีความสามารถใบเนี้ยค่ะถึงแม้หญิงจะมีไม้อยู่อ่ะก็ไม่สนใจยังไงก็คือใช่ใช่แค่3เหรียญพอเพราะว่าไม้2อันกับกระดาษเอาอันนี้ดีกว่าเพื่อที่ว่าชีวิตเราจะดีๆแต่ว่าเอาอันนี้ให้6บาทก็ได้เอาเถอะ
รอสามัญรอนี่คือก็คือเป็นใช่เป็นวิทยาศาสตร์อีกระดับนึงฟิโลโซฟีก็ได้7แต้มตอนจบเกมอันนี้จบเกมก็คือไอ้โปรแกรมโทเค็นมีค่าอันละ3แต้มเลยนะเนี่ยเซ็งมากเลยอยากได้เอา7แต้มแล้วกันอันที่ดีอยู่ในนี้ละสิ2อันที่เหลือใช่จบแล้วตายหญิงใช่มั้ยตายหญิงใช่มั้ยเอาเงินเหรอจริงๆก็อยากได้นะเพราะว่าหญิงอยากได้คอมโบเพราะมันเมนูนี้มีสิทธิ์ในราคาแต่ว่าทหารหญิงก็อยากได้ทหารตอนนี้กรีดยาหรอพี่ได้นี่นาเนี่ยตัวนี้พี่สร้างฟรีมาเขาเอาอันนี้แต่เขามาสร้างวันเดอร์เขาสร้างวันเดอร์นี้อันนี้เขามีปาปิรุสอิฐ2เขามีเขาขาดอีกก้อนหนึ่ง3บาทอีกครับ3บาททำไม3บาทอ่ะอ๋อ1ปกติ2บาทอีก1 3บาทโอ้ยอ่ะเขาสามารถวันเดอร์นี้ยิงได้3บาทเอามายิงได้3บาทฝั่งตรงข้ามเสีย3บาทก็ประมาณนี้แถมยิงได้เล่นอีก1รอบโอ้ยโจรแน่นอนเอ้ยใบนี้ไม่เปิดอันนี้มันทับอยู่อ้าวรู้เลยเพิ่มๆมีคอมโบมั้ยอ่ะอุ๊ยมีคอมโบมีพระจันทร์โอ้โหนี่สร้างเทมเปิลนี่เพราะหญิงมีพระจันทร์อยู่แล้วสร้างเทมเปิลสร้างฟรีแถมจากความสามารถนี้ใช่ได้4บาทมาของเขาดีจริงๆเพื่อเป็นการสกัดดาวรุ่งเราเก็บใบนี้มาโอ้ยอยากได้อ่ะเอ้ยไม่ทิ้งก็ได้สร้างก็ได้6บาทเออ6บาทมาปึ๊บปึ๊บอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ดีจังเลยอ่ะใช่มีรีซอร์ทแถมก๊าซสีส้มหญิงยังไม่มีด้วยหยิบสิครับเนี่ยหยิบอันนี้นะจ่าย2บาทแหมไม่หญิงมีปาปิรุสจัดการหญิงนี่นี่อยู่นี่ฮ่าฮ่าภายในจ่ายแค่2บาทอัดทองไปไปอุ๊ยทุกใบเปิดหมดแล้วอ่ะพี่แต่มันไม่ดีสักอันเลยโดนทับหมดเลยอันดีๆอยู่ข้างล่างไงอืมนี่เสียดายอ่ะใบนั้นแบบทิ้งไปแล้วอ่ะใบที่เป็นอีเมื่อกี้ตอนเล่นยุคหนึ่งอ่ะขนนกตัวนี้ทิ้งไปแล้วนี่แล้วกันไม้จะกัดหรือให้เขาอีกก่อนให้เขาอีกนี่ไม่ต้องทำอะไรคิดอะไรตรงนี้แล้วกันไงจ่าย2บาทยอมทุ่มทุนสร้างเพื่อว่าเวลาเขาซื้อหินจะได้รุนแรงกว่าเดิมโอ้โหเอ้ยแต่เขามีหินตรงนี้ก้อนหนึ่งนะนะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำอะไรเฮ้ยทำอะไรมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยทำไรทิ้งไปเลยดีกว่าให้แม่งเดี๋ยวจัดการในงานโอ้เราทำอย่างนี้ได้เราทำอย่างนี้ก็ได้ขอเปลี่ยนใจครับอะไรเนี่ยไม่น่าพูดเลยอ่ะใจร้อนไปหน่อยหินแจกันมีหมดเลยสร้างฟรีได้เราเล่นสีเขียวมั่งก็ได้หญิงเหรออันนี้หนูไม่อยากได้ตัวนู้นหนอแต้มพี่เปิดให้เขานี่อันไหนที่เขายังไม่อยากได้แล้วเนี่ยเขาเอาอ๋อเขารู้ละเอ๊ะเมียไหนที่เล็กสร้างฟรีไหมทหารเนี่ยเขาไม่อยากให้พี่ได้นะเอามานี่เลยสร้างฟรีไม่แต่เขาจะไปสร้างอันนี้โคลอสซัสใช่อิฐ3ก้อนเขามี1 2 3แก้วเขาก็มีอยู่นี่โอ้โหเขาสร้างฟรีนี่ได้กำลังทหารนี่เทพแห่งสงครามเลื่อน2ตึงตึงโอเคในเกมเนี้ยชื่อ7 Wonder นะจะเห็นว่า Wonder ตรงเนี้ยในเกมมันเริ่มต้นมี8อันใช่ป่ะแต่ว่าตัวการ์ดวันเดอร์เนี่ยสร้างได้ทั้งหมดแค่7เท่านั้นหมายความว่าถ้าหญิงสร้างครบ4อ่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะสร้างได้แค่3เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทั้งเกมเนี่ยสร้างวันเดอร์ได้แค่3ใบเอ้ย7ใบแล้วเราก็เอาอันนี้เราต้องการเขาดีกว่าอันนี้แต่การ2งานเราขาดอันนึงจ่าย1เหรียญอีกขาด1งานจ่าย1จ่าย2เหรียญดึงมาสร้างมันเดอร์ได้อ่ะพี่เอาไหนเอานั้นสร้างมันเดอร์แล้วก็ได้เล่นรอบนึงทีพอได้เล่นรอบนึงทีปุ๊บ
ราค่อยมาสร้างอันนี้ไม้กับหินสร้างเฟรม4แต้มเผื่อไว้ก่อนโอเคครับหินสร้างนี่ก็สกูสกูตรงนี้ต้องการไม้1มีปาปิรุสต้องใช้2 1 2ฟรีจ้ะโอเคครับเผื่อไว้ด้วยเผื่อได้สัญลักษณ์ผิดได้เล่นคอมโบนี่จริงอันนี้ยังไม่ค่อยคุ้มนะเนี่ยเพิ่งใช้สามารถไปครั้งเดียวเองโดนเล็กแย่มากนี่ก็ให้ทริบูนอลไปดีกว่าเราสร้างไม้นี่ดีกว่าเราขาดแกนไม้อ๋อเราสร้างนี่เราขาดที่สองก็ใช้สองเหรียญขาดจะกันหนึ่งก็ใช้หนึ่งเหรียญเป็นสามเหรียญขาดกระดาษอีกหนึ่งใช้สี่เหรียญเฮ้ยพี่จะสร้างวันเดอร์เหรอเราสร้างวันเดอร์เพื่อกันไม่ให้เขาสร้างโอ้เราเอากองทิ้งมาสร้างนิดหนึ่งอันเกมนี้ทิ้งน้อยมากทิ้งมาสร้างนิดหนึ่งอันอุ้ยไปนั้นดีเถอะนี่ดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเราเจ้าพ่อสีหนึ่งเจ้าโอ้ยวันเดอร์นี่หินก็สร้างเลยใช่ไม่งั้นเขาจะมาทำลายเซอร์คลาสกัสมัสของเราคว่ำไปเลยเศร้าอันนี้บังคับด้วยต้องหยิบไปนี่อยู่แล้วไอ้หินสร้างฟรีหินไม้สองหนึ่งสองแล้วมีปฏิรูปหินก็มีจัดการนี่เดี๋ยวโดนตีเสียตังค์ไม่เอาดีกว่านี่อิฐโอ้อิฐไม่มีเลยจัดการนิดหนึ่งทิ้งได้ตังค์เท่าไหร่โหโอ้ยทิ้งดีกว่าครับทิ้งได้8บาททิ้งได้8บาทครับโอ้โหโหดมากนี่โอ้โหเราเจ้าพ่อทิ้งอย่างเดียวก็ได้ทิ้งอย่างเดียวก็รวยแล้วพี่เล็กคาดแล้วเอามานี่ตึ้งไม้หนึ่งเขามีจากการมีแค่1จากการเขามีแค่1จากตรงนี้เพราะนั้นเขาต้องซื้ออีก3บาท3บาทโอ้ยสบายนี่ตั้งอ่ะเขาได้หยิบโปเกสโทเค็นอีก1อ่ะอันนี้อะไรอ่ะอีโคโนมี่เนี่ยก็ถ้าพี่ซื้ออะไรก็ตามก็จะได้เงินโอ้ยยังไม่ดีเลยพี่ซื้ออะไรก็ตามพี่จะได้เงินจากการที่ซื้อพี่ซื้ออะไรก็ตามได้เงินอันนี้มิลิเทอรี่ได้ขยับขึ้น1สีฟ้ารีสอร์ทลดลง2โอ้โหอันนี้ทําให้สร้างสีฟ้าดีทุกมันเลยเนี่ยอันนี้แต่สีที่จัดแล้วเนี่ยแต่สีแดงตอนนี้แบบมันจะขึ้นยุค3แล้วว่ะเขาคิดว่าเขาอาจจะไม่ทันเขาบอกว่าสีแดงเฮ้ยเขาบอกว่าสีแดงไม่เอาเขาเอานี่ดีกว่าไม่สำเร็จไม่สำเร็จเขานี่ดีกว่านี่เดี๋ยวเขาจะรอสร้างสีน้ำเงินยุคหลังโอเคนะครับยุคที่3มาแล้วยุคที่3นี้ผมโดนตีใช่เพราะนั้นตอนนี้แบบโลมันชิดฝั่งเมืองฝั่งพี่เพราะนั้นพี่เลือกว่าพี่จะเล่นก่อนเล่นก่อนอยู่แล้วไปไม่อยากได้เพราะเราคือเจ้าข้องกันมีหินอันเดียวไม้อันเดียวหาเวลาไม่แต่ว่าอันนี้มันนับตอนจบเกมไม่ใช่หรอ3เหรียญนะไม่1แต้มอ๋อแต่เพราะพี่มีโอกาสได้เหรียญเยอะไงเพราะว่าตอนนี้พี่มีการ์ดสีเหลืองรวยตึงรวยนะใช่ก็เอาไปนี้มาแล้วก็จ่าย2บาทถ้วนเพราะว่าเราไม่มีไป2บาทอ่ะใบนี้ปึ๊บโอ้ยใบนี้สำหรับผมเลยโดยเฉพาะเราพูดทำไมอันนี้กิวคือนับสีเหลืองโอ้โหนี่บางเลย1 2 3 4 5 6 6เหรียญ6แต้มใบนี้ใบเดียว8แต้มหวังว่าหญิงคงไม่เอาไม่หญิงก็สร้างได้อีกเพราะจบเกมมันดูทั้ง2ฝั่งถูกป่ะใช่โอ้ทำไมหญิงสร้างให้ชื่อโกงครับหญิงมีครบเลยรีซอสอย่างนี้3อย่างก็เป็นรุ่นหญิงก็มีก็ได้ไปเลยเท่าไหร่ได้เงินทันทีใช่ไหมได้เงินนี่ดูตามของพี่เล็ก6บาทเลยอะไรเนี่ยนี่เล่นอะไรกันหินนี่พี่มีให้หยิบแค่โอบิลิสกับอาร์มอรี่นั่นมาไม่อยากเปิดอันใหม่ให้เขาเสียเปรียบพอละอันนี้บังคับหยิบกาสีแดงมีค่าใบละแต้มไอใบละบาทมีประโยชน์เลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้เล่นมีทั้งเลยทิ้งเหรอทิ้งเพื่ออะไรได้ตังจุ๋มจิ๋มได้สามบาททิ้งไม่ได้ตังจุ๋มจิ๋ม3บาทไม่เอาอ่ะสร้างฟรีสร้างดีกว่าขำๆสร้างฟรีด้วยสร้างฟรีนี่ไงสีแดงเด็บสีแดงอันสองแล้วก็ยาสีแดงใบหนึ่งไม่ได้ตังเลยเออไม่ได้ตังเลยผมเศร้าไหมล่ะอุ้ยอ๋อนี่มันไม่มาอุ้ยนี่อยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยกาสีน้ำตาลได้ใบละ2เหรียญแล้วก็ได้อีก3แต้มไม้แจกันกระดาษมีครบโอ้โหสร้างฟรีแต่ว่าไปจะโดนมินิทัลลี่หักตังค์เฮ้ยไม่เป็นไรแค่นั้นเอง
วงคืนได้ปึ๊บนี่สร้างฟรีก็ได้2เหรียญนี่แต่นี้ไปให้แต้มดีกว่าเอาวะเอาอะไรดีอ่ะจะเล่นนี้ก็10เหรียญAcademy ดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้า Academy คือจะได้อันนั้นจริงๆก็ไม่ค่อยอยากได้แล้วนะตกแข้งได้6บาท4แต้มแต่ว่ามันจะได้นี่ไงอ๋อยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หญิงได้3 4ถ้าหญิงเก็บสายวิทยาศาสตร์1 2 3 4 5ก็ต้องไปลุ้นคิดว่าพี่จะให้ไหมพี่ไม่น่าให้ก็บังคับให้พี่ไปเล่นลองดูอันนี้มันยังมีลุ้นไงเพื่อนที่เราไปกันเขาสตัดดี้ข้างหน้าเขาเอาอะคาเดมี่ก่อนหินเขามีหินไม้แก้วแก้วมี1อีกก้อนหนึ่งต้องซื้อ3บาทใช่ป่ะเพราะว่าพี่ตาพี่เล็กปวดดีทุกวันเลยนี่เขาดีไหมเนี่ยพี่ไม่หยิบเขาหยิบอะยูนิเวอร์ซิตี้อะ3อันนี้โหดมากจ่าย3บาทสดเลยทีเดียวบาทเลยไม่เอาเฮ้ยไม่มีนี่สร้างฟรีสร้างฟรีสร้างฟรีแล้วมีวันเดอร์อีกแล้ว4อันด้วยก็ได้8เหรียญเลยนี่เราเจ้าพ่อสายสีเหลืองได้8เหรียญอะไรที่ไม่กันเขาบอกยูนิเวอร์ซิตี้อ่ะไม่เป็นไรลองดูใครตัวมัน2 3 4ต้องหยิบสิครับครับเชนด้วยนี่ได้เล่นคอมโบด้วยเพราะว่าอย่างนี้ได้4เหรียญด้วยใช่อันได้ตรงนี้4บาทนะรวยอะไรปันนั้น1 2 3 4 5อีกได้อีกสัญลักษณ์นึงอีกชนะเลยนะพี่เล็กก็กันสุดชลิตเออ5แล้วแต่เมื่อกี้ไม่มีดิสการ์ดไปอ่ะที่เป็นรูปเอของน้องหินสามัญหิน3ไม้2ไม้1กัวนี้เป็นสีเขียวไปทั้งเลยเป็นพวกแท้เลยเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าใครจะตายก่อนทิ้งได้10บาททิ้ง10 บาทเปิดเพื่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยิงเอาวันนี้ข่าวคอมีความสามารถไหมมีสามารถเมสันรีลดรีซอส2โค้งสุดๆลดรีซอส2เพราะฉะนั้นเนี่ยรถหินกับไม้รถหินกับไม้หญิงมีหินสองก็สร้างฟรีโอ้โหไม่อ๋อเออแล้วหินกับไม้ก็หินสองมีไม้หนึ่งโอเคสร้างฟรีแล้วโหดแท้เนี่ยนี่สร้างฟรีแต่ถ้าดิสการ์ดสองโหดไม้อีกหินน่าเดือดร้อนได้10บาทเฮ้ยเคยเจอว่าทิ้งได้10บาทจริงเหรอเนี่ยโกหกป่ะเนี่ยสีแต้มเอาโทเค็นให้ก่อนด้วย
ดสุดเฮ้ยอะไรสีเหลืองใบระบาด5 6 7 8นี่นับตัวเองด้วยดินับตัวเองด้วยใช่ป่ะนับตัวใบมันด้วย9 3 4 5 6 7 8 9ได้9บาทโอ้เนี่ยเนี่ยนี่สายการเงินสายบ้าบอเลยปาปิลุส2นี่นะสร้างฟรีได้3สีเทาใบละ3เหรียญจิ๊บจิ๊บเปิดด้วยเดี๋ยวว่าได้เจอของดีสีเขียวไม่มี2 3 4 5 6โอ้เสียดายอ๋อจริงๆอีกไม่จริงๆอีกนับผิดแหละเพราะว่าจริงๆจำได้ว่าเออในยุค1อ่ะมันมีลูกขนนกใช่ป่ะอีกรูปนึงมันอยู่ในนั่นไงไอ้โทเค็นที่พี่ทิ้งไปแล้วครับผมรู้แต่ผมไม่เตือนใจร้ายกระดาษ1อัน1เหรียญเฮ้ยเราจะคิดมากทำไมเราโสดนี้อยู่แล้วทิ้ง เดี๋ยวก่อนนะถ้าทิ้งอันนี้ไม่สนใจไม่เป็นไรทิ้งทิ้งอันนี้ไปเลยเพราะว่าสร้างไฟกระเปิดทิ้งเราได้เท่าไหร่3 4 5 6 7 8 9ทิ้งแค่11บาทเฮ้ยมาเซอร์คัตอีก2อีกมีหิน2ก็มีมันหินสร้างฟรีอ่ะมา1 2อ่ะทำลายตามมี2บาทนี่มันคนไม่รู้แล้วเหรอว่าคนรวยเขาเล่นกันอยู่อันนี้พี่จะยอมทิ้งเปล่า8บาทอ่ะฮะแต่พี่ไม่น่าคุ้มนะกลับมาทำไมอ่ะหลอกคุ้มหรอจ่ายไก่ปลาเสียตังค์ทิ้งอีกได้11เอาเข้าไปทิ้งนี่อะไรกันไปสุดท้ายของดิ่งนะครั้งแรกที่เล่นแล้วตังค์หมดตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอขาดเท่าไหร่ขาดบาทไม่จริงหรอขาดถดบาทนี่เราทิ้งก็จนหมดเลยครับอ่ะอีกเล่นไปสุดท้ายโอเคกัดกิลอิดกับหินหญิงมีปาเปรุสมีแก้วมีสร้างฟรีจริงๆสร้างอันนี้น่าจะคุ้มใช่พี่อ่ะคุ้มเพราะว่านี่พี่ดูนี่พี่ได้ตังบานเลยไม่ทันแล้วได้ตัง5บาทแล้วก็ได้5แต้มเลยนะเนี่ยใช่พี่จะแพ้เอาไปสุดท้ายนั่นแหละพี่ไม่ยอมบอกพี่แน่นอนอ่ะตังได้เลยใช่ไหม1 2 3 4 5เขามี5พี่มีเท่าไหร่มีตังก็เขาทดไว้เขาได้5บาทมีคนมี1เนี่ยนับคะแนนเดี๋ยวมาดูวิธีการคิดคะแนนนะครับก็ลองคิดสีน้ำเงินก่อนเลยสีน้ำเงินเนี่ย6บวก7เป็น13 13บวก5เป็น18 22 27 30โอ้โหแค่สีน้ำเงินก็30แล้วน่ากลัวมาก30 35 38 39 40 41 42 43 43อันนี้ก็สีเหลือง43ไปอีก6 43เป็น49 49อันนี้เราโหดมากสีเหลืองที่มีกี่ใบผมมี9ใบใช่มั้ย40พี่คิดเท่าไหร่49 49บวก9เป็น58 58นี่นับสีน้ำตาลสีเทาอีก5ใบ58เป็น63 63ตรงนี้4 67 67อ่ะนับวันเดอร์67วันเดอร์อีก67 70 73 75นับเงินนี่โอ้โหต้องรู้ได้นะสีแดงด้วยเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย75 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88ชนะไปเลยไป88โอเคได้88แต้มทีนี้มาดูของพี่เล็กเมื่อกี้หญิงแรกเหรียญให้ละทบเหรียญเรียบร้อยสีน้ำเงินก่อนก็คือ3 6บวก4 10 15บวก7เป็น22 22บวกสีเขียวหน่อย23 24 24สีเหลืองบวก9แต้ม24บวก9เป็น33 33บวก7เป็น40อ้าวนับวันเดอร์40 40วันเดอร์ตรงนี้2มา3เป็น5โหไม่ได้พี่ได้สร้าง4วันเดอร์เลยอะ45เป็น55 55ละ55นะโอเคทดไว้นับตังค์3ปกติ3บาท1แต้มจะพอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 16 7 8 9 10 22เฮ้ย22เดี๋ยว22แต่ว่าจากกิลใบนี้ก็ใบนี้ใบเดียวเท่ากับ22แล้วตรงกันอีก22ก็เป็น44 44บวก55เป็น99รวยชนะทุกสิ่งครับ
รวยมากโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับ Seven Wonder Duel ตัวนี้หลังจากได้ที่ลองเล่นรู้สึกว่าตัวเกมออกแบบได้มีเสน่ห์แล้วก็สมดุลมากๆเลยตัวเกมหญิงมองว่ายังเก็บกลิ่นอายของ Seven Wonder ไว้อยู่เดิมนะแต่ว่าแบบพลิกระบบเกมหลายๆอย่างเปลี่ยนไปสำหรับคนที่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับระบบการสร้างการ์ดว่าแบบวิธีการจ่ายค่าสร้างเป็นยังไงแต่ว่าตัวที่ทำดีขึ้นหญิงมองว่าตัวที่เป็นสัญลักษณ์อย่างเช่นว่าสมมติรอบที่แล้วเนี่ยเราเคยในยุคก่อนเราเคยสร้างการ์ดที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเกือกม้าพอเราเจอการ์ดที่เป็นรูปเกือกม้าที่ต้องจ่ายค่าสร้างเกือกม้าอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างฟรีตัวสัญลักษณ์ตัวนี้หญิงมองว่าทำได้แบบดูง่ายก่อนเวอร์ชันเดิมเยอะมากตัวที่ชอบมากคือระบบการดราฟการ์ดของในเวอร์ชันนี้การดราฟการ์ดเนี่ยมันเหมือนกับแบบเราเปิดแบบเซตอัพเป็นรูปพีระมิดเพื่อนเนี่ยจะเห็นคู่ต่อสู้จะเห็นอยู่แล้วว่าการ์ดที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยการ์ดใบไหนที่มันกำลังจะขึ้นก่อนขึ้นหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยบางใบเราอาจจะอยากจะหยิบการ์ดใบนั้นมาสร้างมากแต่แบบการ์ดที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยเราอาจจะไม่อยากให้คู่ต่อสู้ได้เพราะเขาได้อันนั้นปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้ได้การ์ดไซเอนสีเขียวซึ่งทำให้เขาได้ไปหยิบโทเค็นพิเศษเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะในการเล่นของเกมนี้ว่าเราจะหยิบอันไหนก่อนหลังเพื่อจะให้การ์ดใบที่เราอยากได้เนี่ยขึ้นในจังหวะที่แบบเราสามารถแย่งชิงคู่ต่อสู้ได้ก่อนตรงนี้ทำได้ดีมากเลยค่ะก็สิ่งที่ชอบมากๆอย่างนึงคือวิธีการชนะของในเกมนี้ซึ่งชนะได้ทั้ง3แบบหญิงว่าเกมส่วนใหญ่มันน่าจะจบโดยการที่ใครจบเกมมีแต้มเยอะสุดชนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณจะสร้างโดยที่แบบไม่สนใจที่จะแบบสร้างมิลิเทอรี่คือไม่สนใจการสีแดงเลยไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะโดนที่แบบโดนตัวทหารของฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีจนกระทั่งประชิดเมืองแล้วก็ตีจนเมืองแตกอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันทำให้เกมค่อนข้างบาลานซ์แล้วก็สมดุลเลยทีเดียวก็น่าจะเป็นหนึ่งเกมอีกหนึ่งเกมสองคนซึ่งหญิงว่าน่าจะติดท็อป10ของหญิงในปีนี้แน่นอนนะคะสำหรับ Seven Wonder Duel สำหรับใครที่สนใจตัวนี้แนะนำค่ะแล้วก็มาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะI'm gonna go to the bathroom.